พี่จอยนี่จะแบบยังไม่หลับนี่หลับแบบดำมืดทั้งบ้านเลยถ้าหลับลึกเราจะสดชื่นดูสิจ้ะค่ะฝนตกพำพำสีม่วงนี่มันถ่อมตัวมากนะเป็นสีแห่งความถ่อมตัววันนี้เราเดินไหมค่ะเดินไปที่กระโดนเราจะไปขึ้นสวรรค์ของเจ้าอาวาสกันแล้วอ้อมนู่นเหรออ้อมนี่เจ้าคะอ้าวไอจีมาไอจีมาผ่านโมบายนี่มาไอจีไม่ต้องไอจีไปเดินเล่นกับเจ้าอาวาสหน่อยสินะมาจีทางเดี๋ยวคุณยายธรรมะสวัสดีก่อนนะไอจีเตรียมตัวเลยโอ้โหนี่เตรียมเลื้อยแล้วเก่งเดี๋ยวนะพี่ติ๋มธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้เรา3คนแม่ลูกนะคะเพิ่มเป็น3แล้วค่ะ IG เสิร์ฟน้ำมะพร้าวคุณยายแต่เช้า IG ได้รางวัลเคยเห็น IG งัวเงียมั้ยคะออกมาจากเต็นท์ลูกขมูลงัวเงียยายรดน้ำอยู่อ้าว IG งัวเงียก็เป็นด้วยเหรอเนี่ยแต่ตอนนี้กำลังจะคึกคักก็เลยบอกให้ IG เสิร์ฟน้ำมะพร้าวคุณยายได้รางวัลเลยพาเดินเล่นตรงเนี้ยเดี๋ยวต้องมียายแหวกก่อนนะ IG ถ้าเธอเดินโดยที่ไม่มียายแหวกให้เธอจะทำให้เส้นสายเข้าตรงนี้นะคะนี่ๆไอจีตามยายนี่ลูกมันนี้นี่อารมณ์มันแผลมันแปรปรวนเป็นอย่างนี้นี่มันผูกไปผูกมาเห็นไหมลูกแกไอจีแกเอาแม่ไอจีแกะก่อนนี่ไอจีอย่าเพิ่งเข้าไปนะของใหม่ใช่ไหมดูหมาไม่กล้าเดินอะเดี๋ยวถ้าพาเดินนะไอจีมันเข้ามาวิ่งวุ่นอยู่ในนี้มันจะสนุกมากโอ้โหแม่ก็แก่ทุกวันเลยสิเจ้าคะแม่ไอจีก็ต้องนั่งแก่ทุกวันมีแม่ไม่รับใช้ลูกเป็นเช่นนี้เองอันนี้ไม่ได้หัวเราะเยอะไอจีมานี่มาลูกมาพี่ติ๋มปล่อยก่อนก็ได้จ้ะนี่ต้องแหวกอย่างนี้ให้จีเดินนะออนเนี่ยอย่างเงี้ยจีเดินมาตามยายตามมาแหวกนี่นะคะไอจีมาดูนี่นะเดี๋ยวจะสอนธรรมะระหว่างทางก่อนเห็นไหมลูกเนี่ยไม้เลื้อยอาศัยสิ่งที่แบบเอื้อมมือไปให้ถึงแล้วก็เลื้อยขึ้นถ้าเลื้อยดีก็จะสวยงามดูนี่มันเลื้อยขึ้นไปอยู่ที่หอยอันนี้น่ารักมากนันทวันดูแล้วมันไปอยู่ติดเพดานมันเลื้อยขึ้นไปแล้วนะมันไปติดเพดานเหมือนคนเนี่ยมันไปติดเพดานแล้วปรากฏว่ามันหาทางไปต่อเพราะฉะนั้นนิพพานเนี่ยไม่มีเพดานที่ใครไปไม่ถึงดูไว้ไม้เรืออันนี้มันพยายามหาไปต่อเราก็รู้แล้วว่าธรรมชาติมันสอนเราว่าอย่ายอมจำนนเราไม่ได้อยู่ภายใต้ฝ่าเท้าของใครแต่เราอยู่ที่ความพยายามและต้องเคารพถ่อมตัวเนี่ยไปกันใหญ่อ่ะไอจีมาเลยเดี๋ยวค่อยให้พี่เลี้ยงไอจีแกะแล้วกันถ้าไอจีทำซนอะมายังลูกค่ะเก่งมากนี่ค่ะเราจะไปที่ต้นกระโดนนู้นเลยค่ะแต่วันนี้เราจะเห็นก่อนนะคะว่าฝนตกลงมากุหลาบเริ่มสะพรั่งแล้วค่ะเริ่มตึงเขาเรียกว่าตึงตัวเพราะว่าระบบน้ำหยดก็เสร็จแล้วเห็นไหมคะค่ะระบบน้ำหยดเสร็จเดี๋ยววันนี้โปก็จะมาเล่าให้คุณแม่ฟังว่าจะหยดยังไงให้น้ำพอตลอดหน้าซัมเมอร์นี้และเราก็มีบ่อใหม่ที่ถ้าฝนตกในหน้าฝนเราจะรอดตลอดชีวิตยังไงเพราะฉะนั้นสวรรค์ของเจ้าอาวาสก็มีอยู่อย่างหนึ่งไข้ครวนนะคะดูนะคะตึงแล้วเริ่มออกดอกมันตึงขึ้นมาทันทีนะฝนตก2วันนะเนาะค่ะดีจังแต่ก็มีบางต้นที่อาจจะต้องให้เวลาหน่อยคุณแต้มเข้ามาแล้วพี่แต้มรักนะจ๊ะอู้ไม่พี่มีคนสรรเสริญเยอะเหลือเกินพอออกกับคุณแม่เด็กๆวัยรุ่นหลานคุณยายอย่างวิว่าหรือว่าป่านปอเช่เนี่ยจะบอกเลยว่าพี่แต้มเป็นไอดอลอ่ะเป็นเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมเขาบอกว่าคนสามารถคนมีฝีมือมีเยอะแต่มีฝีมือแล้วดีด้วยเนี่ยพี่แต้มโอ้ยสาธุคุณยายก็ดีเลยค่ะนี่วันนี้เราจะมาดูต้นนี้กันก่อนนะคะดูต้นกระโดนค่ะแวะมาตรงนี้เพราะนี่ค่ะต้นกระโดนดอกบานแล้วคุณแม่รดน้ำอยู่ตอนตีห้าน่ะพอพระอาทิตย์ประมาณสักก่อน6โมงขึ้นน่ะโอ้โหอันเนี้ยมันระยิบเลยเห็นดอกกระโดนไหมเห็นเจ้าค่ะตอนอยู่ไกลๆไม่เห็นเพราะมันสีขาวแล้วตาถึงไม่ค่อยดีค่ะมันยิบยิบมันยิบยิบนะคะตอนนี้เราก็เลยมองว่ากระโดนมี3ต้นค่ะอีกต้นนึงเนี่ยสะพังไปแล้วสะพังไปแล้วคือใบค่ะ
อันนี้ขาดน้ำเยอะก็เลยกลายเป็นดอกเยอะนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเอามาลอยซึ่งมันจะสวยอีกอย่างนึงเอามาลอยน้ำเนี่ยค่ะกระโดนลอยน้ำใช่จ้ะสิ่งนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่คุณแม่ชวนมาดูก่อนที่เราจะนั่งอ่านบทธรรมกันนะคะของติ่งเองพี่ติ่งทำวัดเสร็จก็มาตัดเนี่ยนะทำวัดเสร็จตัดแล้วก็พาไอจีไปจูงไปทำหน้าที่ไปดูหน้าที่ตื่นมาทำวัดเห็นคุณแม่หิวแล้วก็ออกไปหาอะไรดื่มในครัวทำอะไรก็ไม่เป็นทำอะไรไม่เป็นเดี๋ยวต้องให้เขาแนะนำครัวตลกมากเลยเป็นเจ้าสำนักที่ทำครัวหยิบอะไรกินเองไม่เป็นถ้ามันไม่เป็นก็จะวิ่งไปหากาแฟพอมีกาแฟก็ความดันก็จะขึ้นแต่ไม่นะคะจอยเธอเอาคุณแม่ไปคุยตรงไหนเหรอจ๊ะถ้าอย่างนั้นเราก็จะเดินดูกุหลาบก่อนนี่มาดูกระโดนต้นนี้ก่อนพร้อมแล้วบอกนะจ๊ะเดี๋ยวเราค่อยพอมีระบบน้ำหยดเดี๋ยวเราค่อยต่อมาอีกตรงนี้ไอ้อินฟินิตี้เนี่ยนะมันน่ารักดีนะเด็กๆอ่ะเดี๋ยวเราเอามาหาอีกสัก 2-3 ก้อนตั้งให้มันสูงขึ้นไปอีกนิดนึงมันจะได้แบบอยู่กับกุหลาบแล้วเวลาที่เด็กๆ เข้าไปขอถ่ายรูปไงอ๋อเพิ่งเห็นเขาเอาหินแดงโรยขึ้นไปข้างบนด้วยทุกทีหินแดงอยู่ข้างบนด้วยเหรอเจ้าค่ะมีอย่างนี้มานานแล้วจริงเหรอแต่ทุกทีมันบางทุกทีมันโดนบางพี่ติ๋งค่ะมีคนนึงถามแต่เช้าเลยว่าถ้าหมดแม่ชีแล้วจะมีใครมีความคิดแบบนี้บ้างคงหายากอุ้ยไม่หรอกพี่ติ๋งไงมีแล้วเนี่ยพี่ติ๋งทำได้ไหมถามจริงถามพี่ติ๋งทำได้ไหมความมุ่งมั่นยังไม่เท่าคุณแม่เจ้าค่ะต้องได้ตอบได้ตรงตรงแล้วความมุ่งมั่นมาจากไหนลูกความมุ่งมั่นคงต้องมาจากความที่อยากความศรัทธาและความที่เสียสละส่วนตัวเยอะมากๆต้องทุ่มกายทุ่มใจนี่มากมากเห็นคุณแม่แล้วบางทีความมุ่งมั่นมาจากการเฉียดตายโอ้แล้วไม่ยอมตายทั้งเป็นนะคนเราเนี่ยพอมันเฉียดตายแล้วมันมุ่งแล้วมันไม่แลกกับอย่างอื่นแล้วจริงใครที่ยังไม่จริงในเรื่องของการไปยังทุกข์ไม่สุดน่ะพวกยังทุกข์ไม่สุดน่ะยังอย่างเงี้ยแหววๆแหววๆแหววๆเนี่ยแหววๆนะคุณแม่ก็ทุกข์สุดมาแล้วเนี่ยดูสิคะเดี๋ยวเราก็จะเนี่ยเลื้อยขึ้นไปเราเนี่ยนึกถึงสิ่งที่มันดีงามเพื่อการเดินทางของมนุษยชาติว่ามันพ้นทุกข์ได้คุณแม่เองก็เป็นคนเช่นนั้นแหละไม่ใช่เป็นคนเก่งเก่งอะไรหรอกรู้แต่ว่าตัวเองเนี่ยวันหนึ่งก็ไปเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นการเตรียมการอ่ะสรุปแล้วนะคะพอบนี้สาธุให้จอยค่ะสาธุค่ะนี่ยังไม่เคยทำตรงนี้เลยจอยเขาจะเป็นคนกุ้งกิ้งแต่ว่าข้างหลังเนี่ยไปเอาให้มันลงหน่อยได้ปะเนี่ยๆข้างหลังคุณแม่เนี่ยเห็นไหมรายละเอียดของเจ้าวาดวิวสวยอ่ะปะไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องหลบหรอกบอกแล้วไงว่าตอนเช้าต้องแต่งตัวไว้ด้วยนะถูกเรียกเข้ารายการเฉยๆไม่ต้องหลบนะมาค่ะแต่งตัววันนี้พี่แต้มขาเราจะพี่แต้มดูอยู่ไงพี่ติ่งกำลังจะฟังบทธรรมบทหนึ่งนะคะเราเรียกว่าขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์นะคะเป็นบทที่มีต้องเรียกว่ามีประโยชน์มากนะคะมาเช้านี้ก็ฟังเขาสาธยายมนต์กันอยู่โดยที่ทำให้พวกเราเองได้ฟังถึง3ครั้งครั้งที่1จากการสวดมนต์แล้วก็บทอ่านบทธรรมครั้งที่2เปิดธรรมะสวัสดีไลฟ์คุณแม่ก็ขยี้ให้ครั้งที่3ก็สรุปตอนเย็นวันนี้เนี่ยเป็นวันตายของคุณแม่แม่ชีสันสนีค่ะก็อยากบอกแม่ไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามนะคะว่าสิ่งที่แม่ให้ไว้เนี่ยคือความรักที่แม่สอนว่าให้เรารู้จักที่จะรักคนอื่นเป็นเพราะว่าความรักที่มันเห็นแก่ตัวเนี่ยมันไม่ยั่งยืนความรักของแม่ที่ไม่เห็นแก่ตัวก็ทำให้ลูกคนนี้รักคนอื่นเป็นไม่ละโมบที่จะเอาความรักทั้งหมดมาเป็นของฉันเราอาจจะขาดวินบ้างในความรักบางเรื่องนะคะแต่เราต้องรักตัวเองเป็นความรักในบางเรื่องอาจจะขาดวิ่นบ้าง
แต่อย่าขัดรักตัวเองไม่เป็นขาดวินไม่ได้เลยกับตัวเองเจ้าค่ะที่จริงเราทำอะไรอย่างที่คุณแม่ทำอยู่เนี่ยใครๆก็บอกว่าโอ้คุณแม่เก่งนะทำเพื่อคนอื่นจริงๆคุณแม่ก็ทำเพื่อตัวเองนั่นแหละแต่เป้าหมายของคุณแม่เปลี่ยนสมัยก่อนเนี่ยทำเพื่อคนอื่นก็ยังหวังนะยังไม่ได้กินดอกวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนเดี๋ยวถวายอีกทีจ้ะเวลาที่เรามองเห็นความรักตัวเองต่างจากความรักที่เห็นแก่ตัวนะรักตัวเองไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวเจ้าค่ะสรุปได้ความรักที่เรามีต่อตัวเองมันจะทำให้เราเห็นแก่ตัวน้อยลงเห็นแก่ตัวน้อยลงแปลว่าเราจะทำให้คนอื่นทุกข์น้อยลงมันจะทำให้เรารู้สึกได้ถึงการมีชีวิตที่ระมัดระวังมากขึ้นที่เราจะได้อะไรอยู่บนพื้นฐานของความทุกข์ทั้งของตัวเราและของคนอื่นอย่างนี้เรียกว่าไม่เห็นแก่ตัวรักตัวเองเป็นแต่คนที่รักตัวเองไม่เป็นแล้วเห็นแก่ตัวก็จะเอาทุกอย่างมาเป็นของตัวโดยที่คนอื่นทุกข์แล้วอ้างว่าเพราะฉันไม่อยากทุกข์คนอื่นทุกข์ก็เรื่องของคนอื่นฉันต้องไม่ทุกข์ไปก่อนจริงๆคือฉันทุกข์ฉันถึงได้ทำให้คนอื่นทุกข์ด้วยเวลาเราอยู่ใกล้คนที่ระโมบหน้าด้านสันดานหยาบอ่ะไม่มีใครมีความสุขอยู่แล้วแต่สิ่งนั้นมันอยู่ในตัวเราแล้วทำไมเราถึงสุขได้กับความหยาบคายเช่นนั้นล่ะทำไมเราถึงสุขได้กับสิ่งที่มันกระด้างเช่นนั้นล่ะเพราะฉะนั้นวันเกิดวันตายของแม่เราก็เป็นวันเกิดของเราด้วยที่เราเนี่ยไม่ควรจะเห็นแก่ตัวไม่ควรจะรักตัวเองไม่เป็นแล้วก็ไม่ควรจะหยาบคายทั้งกับตัวเองและกับคนอื่นประโยชน์ตนคือเราอย่าหยาบคายกับตัวเราเองอย่าคิดให้ร้ายตัวเองอย่าย้ำคิดย้ำทำอย่าทำให้เราไม่มีคุณค่าคนเราไม่มีคุณค่าอยู่ในทุกมุมแหละอยู่ที่ว่าจะมองมุมไหนไอจีลุกขึ้นมางัวเงียคุณยายบอกไอจีวันนี้ล้างบ้านให้เลยนะฝนตกแล้วเนี่ยไอจีเดินปลอดภัยไอจีเตรียมตัวที่จะเดินอยู่ในบ้านที่มันสะอาดแล้วก็ไม่ยุ่งไม่ซนแค่นี้ก็เป็นความงามของไอจีแล้วแต่ถ้าเราไปขู่ไอจีเยอะๆเราก็ทุกข์ไอจีก็ทุกข์อย่างนี้ก็รักไอจีไม่เป็นเพราะรักตัวเองไม่เป็นนี่เป็นตัวอย่างเมื่อเช้านี้ของคุณแม่ฉะนั้นเวลาที่เราลุกขึ้นมาตอนเช้าเรามีกายวิเวกเรานึกถึงพระคุณของแม่ที่ตายไปที่สอนให้เราเข้มแข็งหุบตอนแม่ตายนี่ตายตามเลยอ่ะแล้วเราก็ไม่อยากเห็นเด็กคนไหนหยาบคายกับแม่ของตัวเองแล้ววันหนึ่งถ้าแม่ตายเขาจะเสียใจขนาดไหนเขาต้องรู้สึกสิว่าแม่ถ้ารู้อย่างนี้เขาจะดีกับแม่เขาแต่ตอนนี้เราเคยผ่านสถานการณ์นั้นเราก็เพียงแค่เปรยๆไม่ต้องสอนเพราะเนี้ยวันนี้เป็นวันที่แม่ตายมาโหเยอะละก็ต้องบอกว่า60ปีที่แม่ตายไปแล้วเนี่ยเราก็กลายเป็นคนที่มีอายุที่มั่นคงในกรณีที่เราเองก็เป็นเด็กที่แม่เลี้ยงเดี่ยวนะรักคนอื่นเป็นให้คนอื่นได้แล้วก็เห็นแก่ตัวน้อยลงไปเรื่อยๆนะสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าที่เป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตของแม่แม่ก็ต้องภาคภูมิใจในตัวเราไม่ใช่หมายความว่าแม่ต้องอยู่เท่านั้นที่ภาคภูมิใจในตัวเราแม่ตายไปแล้วแม่ก็ยังเห็นลูกไม่ตายทั้งเป็นได้แม่ก็น่าจะภาคภูมิใจว่าเราเป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตเพราะฉะนั้นใครที่คิดฆ่าตัวตายใครที่ซึมเศร้าใครที่ลุกขึ้นมาตัดสินใจไม่ได้งอแงแล้วก็ไม่เคยมองเห็นจุดดีของตัวเองเพื่อจะทำให้ตัวเองแบ่งปันให้คนอื่นเนี่ยมันเศร้าเป็นความเศร้าเราไม่ควรจะทำให้โลกนี้เศร้าเรามีที่ดีงามเยอะแยะในโลกนี้
และที่สำคัญที่สุดตัวเราเนี่ยแหละคือความดีงามที่แม่ให้ไว้กับโลกพี่ติ๋งก็เป็นความดีงามที่คุณแม่ให้ไว้กับโลกในตอนแรกมนุษย์ทุกคนอ่อนแอทั้งนั้นตอนจากพรากเนี่ยแต่ความจากพรากครั้งที่หนึ่งเราก็มีภูมิคุ้มกันมากขึ้นจากพรากครั้งที่สองเราก็ยิ่งมีภูมิคุ้มกันมากขึ้นจากพรากครั้งที่สามหรือผิดหวังครั้งที่สามมันจะทำให้เราไม่ยอมจำนนเพราะฉะนั้นการทำงานอยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์เห็นไหมคะว่าเมื่อวานนี้ขอร้องว่าฝนตกให้หน่อยฝนก็ตกพอดีพายุเข้าคลองสุเอตพอพระจันทร์เต็มดวง เรือก็ผ่านมันมีธรรมชาติบางอย่างที่มันช่วยเราอยู่มันมีธรรมชาติบางอย่างที่เราไม่ต้องไปตัดสินคนน่ะเข้าใจมั้ยวันนี้ก็ 70% ค่ะบ่าย2ผมขอคุณแม่พอใจมากมีคำถามกับตัวเองเมื่อเช้านี้ตอน 3:30 มันนอนอิ่มแล้วจะลุกขึ้นมารดน้ำเลยหรือจะรอ 5:00 ตามปกติที่ตัวเองทำแล้วคุณแม่ก็บอกว่าเออเรายังไม่ต้องลดหรอกเพราะเทวดาช่วยแล้วเดี๋ยวถ้าเทวดาช่วยอีกทีแต่คุณแม่ยังลดอยู่นะคะตอน 5:30 คุณแม่ออกมาจับสายยางพอดูเขาทำวัดอะไรกันเรียบร้อยแล้วก็ลุกขึ้นมาทำเพราะว่ายังเชื่อว่าถึงแม้ว่าจะมีฝนแต่เราก็จะยังไม่หยุดทำหน้าที่แล้วก็พรมเบาๆพรมบางๆช่วยล้างเพราะว่าฝนแรกที่มันตกลงมาเนี่ยมันจะมีขะเหมามีพิษก็เลยได้ล้างทั้งบ้านเลยอันนี้คุยเพื่อให้ท่านรู้สึกชิลๆก่อนที่จะฟังขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ซึ่งจะเป็นเรื่องเดียวกันค่ะดูให้ดีสวรรค์ของผู้นำเป็นอย่างไรที่จริงเป็นสวรรค์ของเจ้าอาวาสนะคะค่ะเป็นบทสุดท้ายในหมวดที่ว่าด้วยการเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดีนะคะตอนนี้มีคนดูอยู่เท่าไหร่จะได้ทักถูกจริง320ค่ะเติบน้ำคุณยายหน่อยเติบก่อนคุณธเนศทักไม่คุณธเนศจะทักมาก่อนเรื่อยเลยคุณธเนศก็หายวันหายคืนนะลูกค่ะเราอ่านเรื่องว่าด้วยไม่เสียความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยมาตลอดทั้งหมวดที่18แล้วนะคะบทนี้เป็นบทสุดท้ายนะว่าคนที่จะได้ขึ้นสวรรค์ต้องหนักแน่นยังไงคนที่เป็นผู้นำต้องหนักแน่นยังไงคนที่อยู่ในสปอตไลท์ต้องหนักแน่นยังไงพี่ติ่งต้องหนักแน่นยังไงถึงจะยังไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสอ๋อถ้าอยู่การสปอตไลท์เหรอเจ้าคะก็ต้องมุ่งมั่นแล้วกับเป้าหมายนะเจ้าคะแล้วก็ไม่หูเบาแล้วก็ประมาณนี้เจ้าคะลองดูตามหลักของผู้นำนักบวชด้วยกันต้องหนักแน่นอย่างนี้ดูนะแต่มันคือผู้นำที่ใช้ข้างนอกด้วยนะคือผู้บริหารล่ะคือพี่แต้มอย่างเงี้ยเจ้าค่ะดูนะคะเป็นบาลีพระพุทธภาษิตที่ตรัสกับภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายภิกษุเจ้าอาวาสที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ5อย่างแล้วย่อมบันเทิงใจเหมือนถูกพาตัวไปเก็บไว้ในสวรรค์ฉะนั้นย้ำภิกษุเจ้าอาวาสที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ5อย่างย่อมบันเทิงใจเหมือนถูกพาตัวเองไปเก็บไว้ในสวรรค์สวรรค์มันน่าอยู่เนาะฉะนั้นองค์ประกอบ5อย่างมีอะไรบ้างเล่า1บุคคลนั้นหรือภิกษุเจ้าอาวาสย่อมใคร่ครวญผู้นำต้องใคร่ครวญไตร่สวนให้รอบคอบเสียก่อนกล่าวตำหนิคนที่ควรตำหนิผู้นำจะตำหนิคนได้ไม่ใช้อารมณ์ต้องใคร่ครวญแทบจะเรียกว่าใช้ปัญญาตำหนิยังไงไม่ให้เสียของตำหนิยังไงให้ใจเขาไม่แตกแล้วเขาเปลี่ยนร้ายกายดีเนี่ยผู้นำไปอยู่ในสวรรค์ได้เลยถ้าบุคคลนั้นใคร่ครวญไตร่สวนไตร่สวนฟังความอย่าหูเบาเนี่ยให้รอบคอบเสียก่อนกล่าวตำหนิผู้อื่น2ภิกษุเจ้าอาวาสหรือผู้นำนั้นย่อมใคร่ครวญไตร่สวนให้รอบคอบเสียก่อนเห็นไหมจะมีคำเนี้ยย้ำอยู่ทุกอันไตร่สวนให้รอบคอบด้วยปัญญาเนี่ยแหละเสียก่อนกล่าวยก
ย่องคนที่ควรยกย่องใช้ปัญญายกย่องคนไตร่สวนจะไรไม่ถูกคนอื่นบอกว่าอ้าวถูกหลอกหรือเปล่ามาตูมมาหลอกหรือเปล่าอย่างเงี้ยแค่มาตูมกับแม่ตัวเองครั้งแรกตั้งแต่ผิดมานี่ก็พอแล้วเปิดโอกาสเพราะฉะนั้นเราต้องรอบคอบไต่สวนก่อนตำหนิแล้วก็ชื่นชมแทบจะเรียกว่าไต่สวนรอบคอบเสียก่อนวิพากษ์วิจารณ์นั่นแหละอันเนี้ยชัดเจน 3. ภิกษุเจ้าอาวาสหรือผู้นำควรใคร่ครวญไต่สวนให้รอบคอบเสียก่อนแสดงความไม่เลื่อมใสให้ปรากฏในฐานะอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสเช่นมีคนมาชวนเราว่าคุณแม่คิดยังไงคะกับสำนักนู้นแม่ชีคนนู้นดูหมอทรงเจ้าเข้าผีสอนอะไรก็ได้เวลาถ้าคุณแม่จะตอบเนี่ยคุณแม่ต้องไต่สวนให้รอบคอบเสียก่อนแสดงความไม่เลื่อมใสต่อสิ่งนั้นในฐานะอันที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสเช่นมีคนเคยมาถามคุณแม่นะถ้าไม่ชีสอนอย่างเงี้ยถูกไหมคุณแม่ก็บอกว่าให้ดูที่เจตนาเขาก่อนสังคมก็บอกว่าเข้าข้างละสิไม่มันคือต้องดูที่เจตนาเขาก่อนและเวลาที่เราเจอบุคคลนั้นนะเราก็บอกว่าใช้ปัญญาให้เยอะนะเพราะคุณอยู่ในสปอตไลท์เราคุยกันได้ถ้าเราเป็นพ่อคนเดียวกันแต่มันอาจจะมีผาดพังไปงมงายไปแต่เราพ่อเดียวกันไม่เกลียดต่อสิ่งที่เขาทำแต่ต้องไตร่สวนรอบคอบช่วยยังไงและไม่วิพากษ์วิจารณ์ไม่ใช่ว่าไม่วิพากษ์วิจารณ์แล้วไม่ช่วยนะคุณแม่ก็ยังช่วยอยู่นะพี่ติ่ง คุณแม่คบคนเทาได้แต่ไม่เทาด้วยเขาจูงเราไม่ได้อยู่แล้วเราสิต้องฉุดเขาขึ้นถ้าเราไม่ใช่ว่าเราต้องอยู่แต่กับคนที่แบบมันไม่เคยผิดพลาดเลยไม่อย่างนั้นเราจะมีประโยชน์อะไรคนไม่ผิดพลาดเลยก็วางไว้ได้แล้วแต่คนที่ผิดพลาดแล้วต้องการลุกคิดให้ดีก่อนว่าใจเรากว้างวางอคติไตร่สวนให้รอบคอบเสียก่อนที่จะไม่แสดงความไม่เลื่อมใสในสิ่งที่ปรากฏในฐานะอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสคือที่ทำผิดอ่ะไม่วิพากษ์วิจารณ์สี่ภิกษุเจ้าอาวาสหรือผู้นำย่อมใคร่ครวญไตร่สวนให้รอบคอบเสียก่อนแสดงความเรื่อมใสให้ปรากฏในฐานะอันเป็นที่ตั้งแห่งความเรื่อมใสสิ่งนั้นดีถูกต้องงดงามเราศรัทธาเราเรื่อมใสเราก็ต้องใคร่ครวญไต่สวนให้รอบคอบเสียก่อนด้วยปัญญาอย่าไปประจบประแจงแต่เรามีศรัทธาเราซัพพอร์ตเราให้การสนับสนุนในสิ่งที่ควรศรัทธานั้นอย่างนี้เห็นไหมคะโอ้โหใช้ปัญญามาก 5. ภิกษุเจ้าอาวาสไม่ทำทายทานทายทานคือของที่มาถวายเนี่ยนะคะที่ทายกทายิกาถวายด้วยศรัทธาให้ตกเสียหายคืออย่าทำให้คนอื่นหมดศรัทธานั่นเองศรัทธาเป็นทายทานอย่างหนึ่งคุณแม่ก็ต้องวางตัวที่ดีไม่ทำให้พี่ติ่งหมดศรัทธาแม้พี่ติ่งไม่ต้องประจบประแจงคุณแม่คุณแม่ก็เอ็นดูเกื้อกูลอยู่แล้วแล้วคุณแม่ก็ต้องไม่ประจบประแจงพี่ติ่งเพื่อจะได้เพราะพี่ติ่งก็จ้องอยู่แล้วอ่ะมันคนละหน้าที่นะเราก็ต้องทำให้ทายทานของคนไม่ตกหล่นเสียหายคืออ่ะอย่างเช่นถ้าเป็นของนะพี่แจ้วส่งนมที่ทำบำรุงสมองมาร้อยแพ็คเมื่อวานแบกกันหนักเลยร้อยแพ็คส่วนหนึ่งอยู่ที่เสถียรหนึ่งส่วนหนึ่งคุณแม่ส่งไปที่โรงเรียนอนุบาลเลยเด็กต้องกินนมที่สมองดีและอีกส่วนหนึ่งส่งมาที่เสถียรสองและเสถียรสองต้องแบ่งไปที่หมู่บ้านปาปากยอค่ะกับหมู่บ้านบางกอยบางกอยยังไงอย่างเงี้ยนอกจากจะทำให้ไม่ตกหล่นแล้ว
ให้เป็นเนื้อนาบุญที่ดีส่งต่อคนอื่นทันทีมัน5อย่างนี้ทวนสิ1ใคร่ครวญในก่อนไต่สวนไต่สวนก่อนที่จะตําหนิใคร่ครวญไต่สวนก่อนที่จะชมใคร่ครวญไต่สวนดูให้ดีก่อนที่จะไม่วิพากษ์วิจารณ์ที่ไม่เริ่มใสแล้วก็ใคร่ครวญไต่สวนในที่ที่ยกย่องจะเริ่มใสใครก็ต้องใคร่ครวญก่อนแล้วก็อย่าทําทายาทานให้ตกหล่นใช่ไหมคะอย่างนี้เป็นเจ้าวาดได้แล้วค่ะก็ที่ถามเมื่อกี้ไงว่าถ้าคุณแม่ไม่อยู่แล้วก็ต้องใช้ปัญญาทำไมคนนี้ถามมาตรงอย่างนี้ใช่เช้านี้คุณก็ถึงได้บอกยังไม่ต้องตอบหรอกถ้าคนที่จับประเด็นได้คนมันต่างกันตรงจับประเด็นนะพอจับประเด็นได้ปุ๊บเปลี่ยนแปลงตัวเองถ้าพี่ติ่งเปลี่ยนแปลงได้ไม่วิพากษ์วิจารณ์แต่ใคร่ครวญไต่สวนให้รอบคอบก่อนตำหนิคนได้พี่ติ๋งก็เป็นที่รักได้พี่ติ๋งก็เป็นที่รักได้ถ้ามีคนบอกว่าโอ้ยพี่ติ๋งตอนนี้มาติดคุณแม่หรือเปล่าอ่ะเพิ่งตอบไม่ติดเจ้าค่ะอ่ะแล้วศรัทธาอะไรใคร่ควรหรือเปล่าใคร่ควรไต่สวนไหมไต่สวนรอบคอบไหมรอบคอบเห็นด้วยตาไม่ได้บอกว่าติดนะคะแต่ว่าศรัทธาถึงตามรอยไม่ใช่มาติดแบบประจอประแจไม่เลยเพราะแต่ละวันถึงเวลาส่งเสร็จแล้วพี่ติ๋งก็ไปปฏิบัติโดยส่วนตัวคุณแม่ก็พักแต่จะชะเง้อดูว่าคุณแม่ตื่นแล้วต้องการอะไรไหมนะตอนนี้คุณแม่ได้อ่อนอีกคนละพอตื่นมาแล้วเนี่ยอ่อนก็จะเข้ามาเพราะอ่อนก็บอกว่าแม่เข้าไปทำวัดแต่เห็นไอจีจะเดินเข้ามาหาคุณยายคุณยายนั่งทำงานอยู่บอกเปล่าหรอกคุณยายหิวและตอนนี้ไอจีไปเอามะพร้าวมาให้คุณยายดื่มสั่งอ่อนผ่าน IG ไม่ IG ไม่ได้เห่าเลยนะฮะแต่ว่าอ่อนเขาดู IG อยู่เขาก็เห็นคุณยายลากสายยางเขาก็มาช่วยลากนี่ค่ะการมาอยู่รวมกันในสรรพกำลังที่เราเกื้อกูลกันศรัทธากันให้โอกาสกันแล้วกันก็ใครเดินอยู่ที่กุฏินั้นก็สะอาดหมดนะไม่ใช่สะอาดอยู่ที่คนล้างถูกไหมและทำให้คนที่ขึ้นไปล้างเท้าตัวเองให้สะอาดด้วยเพราะเกรงใจก็นี่ไงนี่ไงคะคือสิ่งที่คุณแม่กำลังอธิบายง่ายๆเลยมาหุบเขาโพธิสัตว์น่ะจะได้เรื่องละเอียดอย่างเงี้ยเราจะไม่เป็นคนที่คำพีเปล่าไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่ลงสู่กระแสและวิถีชีวิตบางคนเนี่ยตึงเกินไปไม่พูดกับใครเลยไม่มองใครเลยคนก็บอกว่าธรรมะมันอึดอัดอย่างนี้มันจะไหวไหมเพราะผู้มีพระภาคเจ้ามีบัญญัติไว้ว่าวินัยบางข้อบัญญัติได้ตามสถานการณ์ด้วยซ้ำอย่างเช่นฐานฉันใช่ไหมเจ้าคะที่บอกว่าถ้าที่ไหนมีงานทำเยอะอะไรเงี้ยเคยอ่านอยู่คืออย่างนี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันดูประโยชน์ประโยชน์แม่คุณแม่ก็ต้องเล่านะคุณแม่ไปที่หมู่บ้านพรำท่านตินนัทธันท่านก็สอนคุณแม่แรงนะเพราะว่าเราเถรวาทเนี่ยเราต้อง11โมงเขากินบ่าย2แล้วเขากิน3มื้อแม่ชีทำงานหนักแล้วว่าเราหนักแล้วนะโอ้โหคนเวียดนามนี่ขยันสุดเป็นรีฟูจีไปอยู่ที่บอกโดคุณแม่ก็ตามไปเพราะว่าเราอ่านหนังสือของท่านเมื่อประมาณสัก20กว่าปีที่แล้วไปตั้งแต่คนยังไม่รู้จักท่านติดนัดทันเยอะอย่างนี้เลยไทยก็เห็นด็อกเตอร์สิริวัลที่ไปด้วยเนี่ยไปเหมือนกับไม่ได้ไปขอท่านน่ะแต่ไปแจ้งความประสงค์ว่าคุณแม่เนี่ยในฐานะลูกศิษย์เนี่ยต้องฉัน11โมงเพราะฉะนั้น11โมงตอนไถ่สอนเนี่ยคุณแม่จะขอตัวออกมาก่อนได้ไหมแล้วก็จะมาจัดอาหารถวายคุณแม่เขาปฏิเสธคุณแม่ก็คิดว่าอย่าทำอย่างนั้นมันเป็นความรักของลูกศิษย์ที่จะทำให้ครูบาอาจารย์อย่าทำอย่างนั้นอย่าไปทำให้เขาลำบากเราก็เจียมตัวมากเราก็พิจารณาตัวเราเองว่าเราจะเช้าเราจะฉันอะไรไปเลยเป็นมื้อเดียวมันก็ไม่ได้ยากเป็นมื้อเดียวเอกาฉันเช้ามื้อเดียวก่อนที่ไทยจะลงสอนเราก็อยากฟังไทยเราถึงได้นั่งเครื่องบินกันไปท่านสอนเลยค่ะส
สอนกลางอากาศเลยท่านบอกว่าเอาเวลาที่ไหนมาวัดว่าเวลาไหนคือเวลานั้นถ้าเราแค่นั่งเครื่องบินผ่านเส้นสูงสุดเนี่ยเวลาก็เปลี่ยนแล้วแม่จำเลยว่าแล้วบอกลูกศิษย์เลยว่าจำว่าไปที่ไหนอ่ะเข้าเมืองเขาอ่ะต้องหลิวตาตาอย่าเอาตัวเองไปเป็นเซ็นเตอร์บางทีเราไปวุ่นวายว่าโอ้พระต้องชั้น11โมงไปเขาวุ่นวายเขาประชุมกันอยู่บ่าย2โมงนั่นท่านเจ้าคุณท่านอธิการบดีมอจรอพาพวกเราไปที่แอฟริกาหากินก็ยากอยู่แล้วในแอฟริกาเขาก็ประชุมเลิกบ่าย2โมงกว่าเราจะแบบออกมากินข้าวแล้วเข้าที่ประชุมท่านก็คงเห็นมันวุ่นวายมากพอถึงเวลาอาหารที่จะต้องอาหารแบบนั้นนะฮะท่านสบตาทุกคนเลยแล้วท่านก็ยักหน้าไปอ่านว่ารู้กันว่าเราอยู่ในเมืองที่เขาลำบากอย่าทำให้เขาลำบากหลวงพ่อบางท่านขึ้นเครื่องบินหลวงพ่อท่านเจ้าประคุณสมเด็จประยุทธ์สอนคุณแม่เวลาขึ้นเครื่องบินมันก็งงๆใช่ไหมมันจะกินเวลาไหนแล้วเจ้าค่ะบางทีมันนั่งไปอเมริกามันยาวมากอย่างนี้ท่านบอกให้ถามมื้ออาหารเขาว่าเสิร์ฟอาหารมื้ออะไรเอามื้อเช้ากินได้มื้อกลางวันจะกี่โมงถ้ามื้อกลางวันกินได้มื้อเย็นก็อย่าไปเสิร์ฟเนี่ยถามเขาตามเวลาที่เขาเสิร์ฟเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องอาหารไม่ใช่เป็นเรื่องเป็นข้อวัดอาพาธก็ยังได้ดูตามร่างกายไม่ใช่ตามตัณหานะร่างกายนั้นทุกอย่างมันก็ต้องใคร่ครวญตรวจสอบแล้วก็พิจารณาให้รอบคอบอย่างเงี้ยคุณแม่ว่าเราก็ไม่ต้องมานั่งจับผิดจับถูกบางทีพระกินนั่นไม่ได้กินนี่ไม่ได้คุณแม่ท่านได้ยินท่านอาจารย์สง่าบอกว่าโอ้ยโยมให้พระท่านกินบ้างเถอะมันเดือดปานะหนุนไม่ได้นี่ไม่ได้ก็แค่บรรเทาความหิวอย่าให้ทุกข์ใหม่เกิดขึ้นทุกข์เก่าก็บรรเทาไอ้กินตามกิเลสทุกข์ใหม่เกิดขึ้นนั้นมันก็ไม่ควรอย่างเงี้ยค่ะก็สรุปแล้วว่าต้องใช้ปัญญาล่ะค่ะค่ะวันนี้ยังไม่มีคำถามเดียวนิดนึงนะคะอ๋อคุณธเนศรายงานมาว่าฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บที่บริเวณปอดตอนนี้กำลังดีขึ้นครับกราบขอบพระคุณค่ะหายใจด้วยอานาปานสติหายใจอย่างมีสตินะลูกจ้ะดีจ้ะก็มีคนถามก่อนหน้าที่จะคุณแม่จะแสดงธรรมนะคะว่ามีความทุกข์อ่ะจะทำตัวยังไงให้มีความสุขถามมาสั้นๆแค่เดียวก็เห็นทุกข์ก็พ้นทุกข์แล้วเห็นทุกข์เห็นว่าทุกข์เห็นว่าหงุดหงิดก็ไปเปลี่ยนแปลงเหตุลองใช้เนี่ยผู้นำอันเนี้ยใคร่ครวญไตร่สวนใคร่ครวญไตร่สวนตรวจสอบพิจารณาตัวเองเวลาทุกข์อ่ะรักตัวเองเป็นจะได้ไม่ตายทั้งเป็นนะคะทุกมีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นสโลแกนคุณแม่ไม่ใช่เขาเรียกวาทธรรมคุณแม่เวลาใครถามเรื่องก็แค่เห็นมันอย่าลงไปคุกคีกับมันเนี่ยชอบกุหลาบที่แบบเรานั่งอยู่เราชอบเนี่ยเพราะเรากำลังสรรเสริญกลุ่มทำกุหลาบของเรานะจริงไหมเดี๋ยววันศุกร์เข้ากรุงเทพค่ะคุณแม่จะตัดกุหลาบไปฝากเพราะเป็นวันจิตประภัสสรโรงเรียนพ่อแม่ชอบเลยเดี๋ยวตีตัดให้เจ้าค่ะจ้ะตอนเช้าเดี๋ยวรีบลุกขึ้นมาตัดเลยค่ะใช่เพราะว่าเอาไปฝากเด็กๆหน่อยจะมาให้เด็กๆมาให้คลิปผมวันจิตประภัสสรเด็กๆก็จะมาให้คลิปผมมาให้อุ้มเพราะว่าเด็กๆ เขาก็จะรู้สึกว่ายายจ๋าอุ้มเข้ามาตั้งแต่เด็กมันอย่างน้อยมันมีเมสเซจเล็กๆว่าถ้าจะเลวหรืออะไรมันเคยมียาอยู่นะอย่างเงี้ยเด็กดูเนี่ยยังจ้องอยู่เลยเมื่อไหร่จะเอ่ยชื่อเขาน้องเกรนเกรนเกรนไก่ซิลกี้ของยายมีเป็น40ตัวแล้วล่ะลูกเดี๋ยวกำลังแล้วมีเนี่ยซาซ่าหรือใครนะลูกของช่อเนี่ยตั้งชื่อมาชื่อว่าอะไรนะเดี๋ยวก่อนเขาฮะชื่ออะไรไม่รู้แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวปิดเทอมเด็กๆทำตัวให้น่ารักคนที่จะมารับซิลกี้ไปเลี้ยงเป็นแม่บุญธรรมซิลกี้ต้องมีคุณสมบัติอะไรติดตามนะคะไปอ่านดูในฉบับธรรมะสวัสดีต้อนรับปิดเทอมเพราะว่าเด็กๆก็ควรจะมาเพราะตอนนี้คุณยายก็เริ่มมีแรงแล้วล่ะ
เพราะว่าแคร์กิฟเวอร์ดูแลดีมากเมื่อกี้บอกว่าเมื่อเช้านี้หิวหิวอยากไปหากาแฟกินเดินไปหนึ่งรอบกินดีไหมเดินรอบที่สองอยากกินดีกว่าเดินรอบที่สามแล้วจะกินอะไรดีล่ะเห็นไหมรอบที่สี่เข้าไปในครัวหยิบอะไรไม่ถูกเลยเพราะไม่เคยเข้าครัวเลยหยิบไม่ถูกจริงเมื่อกี้บอกอ่อนฉันหยิบไม่ถูกจริงหาอะไรไม่ถูกเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่เคยเข้าไปยุ่งกับเขาไงคะแต่ว่าในที่สุดก็รู้ว่าตัวเองจะต้องทำยังไงเห็นไหมมันก็มีอย่างเงี้ยค่ะไปเนี้ยแหละใคร่ครวญไต่สวนให้รอบคอบมาวันนี้ไม่มีคำถามเลยเจ้าค่ะขยี้ได้เด็ดมากและ 8:04 นาทีแล้วเจ้าค่ะโอเคเดี๋ยววันนี้จะต้องไปประชุมกับคณะแม่ชีวันนี้เลี้ยงอาหารให้มีรั่นโยมแม่ฮะมีรั่นธงมาด้วยโอ้รั่นธงเจ้าค่ะต้องขอบพระคุณมากเลยนะคะอดีตพุทธสาวิกาโอ้ขอบพระคุณมากเลยที่ไปบอกพี่สาวเดี๋ยววันนี้เราจะลงแขกกันปลูกรั่นธมที่องค์ดำค่ะคือใครเอาอะไรมาให้คุณแม่ลงไปที่ตรงนั้นก่อนเลยตอนนี้แล้วก็มันงดงามมากเลยที่ถวายมาคราวที่แล้วนะลูกนี่กำลังเดินทางกันใช่ไหมมาทันกินข้าวเช้าไหมเดี๋ยววันนี้จะให้จอยหาเครื่องมืออย่างเงี้ยค่ะใครมีเขาเรียกเป็นสว่านเจาะดินนะคะเมื่อคืนนี้เปิดดูว่าลั่นธมเนี่ยมันใช้เจาะปึ๊กไม่ได้แล้วรดน้ำแล้วเห็นตะวันบอกว่าน้ำมันไม่ลงไปถึงดินมันต้องเจาะเขาเรียกว่าเขื่อนจิ๋วที่นี่เขื่อนจิ๋วเล็กๆเนี่ยมันแค่เล็กๆอย่างเงี้ยเจาะลงไปปูดปลูกลั่นธมได้เวลารดน้ำเดี๋ยวเอาใบกัมปูใส่ไอ้เขื่อนจิ๋วเล็กๆอย่างเงี้ยเจาะมันแล้วกลมๆขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะจ้ะอ๋อตอนที่เราปลูกฮะว่าค่ะที่สนามกอล์ฟเขาไว้ใช้เจาะรูกอล์ฟก็เขาก็ถูกปุบมาอย่างเงี้ยชึดขึ้นมาเพราะเขาจะย้ายหลุมบ่อยไงฮะเดี๋ยวตีแล้วเชี่ยวชาญเกินอันนี้แต่ที่สนามกอล์ฟอาจจะแพงไปพี่ติ๋งอันนี้มันง่ายๆเดี๋ยวซื้อให้ตะวันพี่ต๊อบถามพี่ต๊อบเจาะปืดมีคุณแม่ถ่ายเอาไว้แค่ใช้มือเนี่ยเจาะแล้วน้ำมันจะลงเพราะตอนนี้น้ำเราดินเราแข็งมากน้ำฝนตกเนี่ยหนาไปแค่นี้เองนะคะน้ำไม่ลงเพราะฉะนั้นตามขั้นบันไดเนี่ยแทบจะเรียกว่าพอตกลงมาน้ำไหลเนี่ยตามไอ้ที่น้ำไหลต้องเจาะรูเอาไว้เพื่อให้มันเก็บน้ำไงไม่กี่ตังค์หรอกพันกว่าบาทอะไรประมาณเนี้ยอยู่ในโทรศัพท์คุณแม่นะจอยไม่ประกาศไปเผื่อใครนึกถึงไงก็ตอนนี้ประกาศอะไรก็มีส่งมานะ1ดอกไม้สีม่วงมากขึ้นชบาสีม่วงมาแล้วนะคะอยากได้สักกี่อันเจ้าคะเดี๋ยวให้จอยไปดูว่ามันราคาเท่าไหร่ก่อนไม่รู้แต่ว่าคิดว่าจำเป็นค่ะเพราะว่าถ้าฝนตกอย่างนี้คือตอนนี้น้ำไหลมันจะไหลปืดลงหมดแล้วต้นไม้เราไม่งามเราต้องเจาะดักน้ำแล้วเอาปุ๋ยอะอะไรนะใบกั้มปูอะมันก็จะได้แบบเน่าอันเนี้ยจะระยะยาวเลยเพราะเราเนี่ยยังไม่ผ่านซัมเมอร์นะเราเพิ่งเข้าซัมเมอร์นะเมษาพฤษภามิถุนากระดักกระดาสิงหาเนี่ยน้ำที่หุบเขาโพธิสัตว์ถึงจะเพราะเราอยู่ข้างใต้พี่เจ้าคะเดี๋ยวจะเขียนจดหมายไปบอกรักพี่เจ้าหน่อยนะคะ เดี๋ยวให้บ่อมังกรพี่เจ้าเลย มีน้ำเต็มเลยของเราบาดาลโอ้มีความสุขมีท่านนึงเขียนมาอันนี้เขาบอกว่าก่อนหน้านี้ผมเป็นคนชอบคิดในเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในแง่ร้ายสุดเพราะเชื่อว่าจะทำให้เราเตรียมตัวรับมือกับมันได้ดีกลับกลายเป็นยิ่งทุกข์ตอนนี้ผมคิดว่ามันคืออวิชชาเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดทุกข์แล้วกลับมานั่งดูลมหายใจแค่นั้นมันก็คลายลงใช่คิดร้ายถ้ายังไม่ได้มีก่อนแล้วคิดไปก่อนก็เรียกว่าปรุงแต่งก็ปรุงแต่งอย่างอวิชชาเพราะฉะนั้นเนี่ยให้รู้ทันอวิชชาคือไม่ใช่อยู่ๆฟังก่อนนะเขาจะสอนว่าถ้าเรากำลังเจอความทุกข์เราถามตัวเองว่าที่สุดของทุกข์อันเนี้ยเราจะเจออะไรเช่นถ้าสามีเราไปมีผู้หญิงคนอื่นเราก็กลับมาถามตัวเองว่าเราได้ทำอะไรที่ทำให้เขาไม่เป็นสุขหรือเปล่าถ้าเราเปลี่ยนแปลงตรงนี้แล้วเขากลับมาเอาก็จบแต่ถ้าเราพยายามแล้วเรารู้แล้วแล้วเขาก็ไม่กลับมาแล้วเขาก็ยังเห็นแก่ตัวขอมีสองบ้านขออะไรอย่างนี้แล้วเราคิดว่าเราทุกข์เราก็ถอยออกมาแล้วถามตัวเองว่าถ้าเราอยู่คนเดียวพึ่งพาตัวเองได้ไหมอย่างเงี้ยไม่เรียกว่าคิดร้ายพยายามหาทางออกคืออยู่ตัวเองได้ไหม
พึ่งตัวเองได้ไหมเลี้ยงลูกได้ไหมผู้หญิงหลายคนตอบตัวเองว่าได้พอได้ก็ออกมาจากความหยาบคายตรงนั้นโหมันได้เกิดใหม่เลยนะคะแต่ถ้าบางคนบอกว่าหนูขาดเขาไม่ได้แล้วหนูก็ยังรักเขาคุณก็ต้องถามตัวคุณว่าคุณยอมได้ไหมล่ะในสิ่งที่เขาร้องขอมาคุณเย็นได้ไหมทุกครั้งที่เขากลับบ้านคุณรู้สึกไหมว่าเวลาที่เขาไปอยู่ที่อื่นคุณไม่ทุรนทุรายแล้วคุณก็จะได้มีเวลาส่วนตัวส่วนเวลาที่เขาไปอยู่อีกบ้านหนึ่งแล้วเราไม่ทุกข์เพราะการไปของเขาเออเราก็อยู่ให้มันเย็นเดี๋ยวเขาก็รู้เองว่าอยู่กับใครเย็นอย่างเงี้ยค่ะประเด็นอย่างเงี้ยไม่ได้คิดร้ายแต่คิดร้ายเช่นโหเดี๋ยวปีนี้ปีชงเพราะฉะนั้นเราจะต้องเจอนู่นนี่นั่นโน่นนะหมอดูทั้งหลายก็เริ่มมีปัญญาแล้วตอนนี้บอกว่าอ่ะถ้าปีชงบอกว่าจะเสียเงินเพราะฉะนั้นไปจัดบ้านเสียก่อนจะได้ไม่ต้องไปเสียเงินเจ็บป่วยอันนี้มันก็คิดหลอกไปนะเราก็ต้องระวังเรื่องสุขภาพเพราะฉะนั้นมนุษย์เนี่ยที่ดูคุณแม่เนี่ยมีอยู่หลายเวอร์ชันมากงั้นเวลาคุณแม่สอนเนี่ยต้องฟังนะว่าคุณแม่พูดกับกลุ่มไหนถ้ากลุ่มที่จะนิพพานไปเลยตรงเดไปเลยเนี่ยมาหรูเลยเดี๋ยวสร้างถ้ำให้อยู่ถ้าคิดว่าอยู่ได้นะจ้าค่ะ40นาทีแล้วจ้าค่ะโอเคฮะไปอีก40นาทีไม่ใช่ค่ะตอนนี้40นาทีแล้วจ้าโอเควันนี้เดี๋ยวตอนเย็นนี้นะคะจะโชว์การปลูกต้นรั่นทมเดี๋ยวเราลองดูเครื่องไม้เครื่องมือเพราะว่ารั่นทมจะมาวันนี้อีก49ต้นเห็นว่าอย่างนั้นแล้วก็มีพี่ปุ้ยใช่ไหมที่บอกสีรั่นทมชื่ออะไรใช่ไหมจอยขอบคุณพี่ปุ้ยค่ะจะบอกชื่อบอกน่ารักน่ารักแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีโอกาสนะคะไปแอดเวนเจอร์ตรงองค์ดำตอนเย็นนี้ติดตามเราค่ะวันนี้ภาวนาร่วมกันอย่างสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันเจ้าค่ะธรรมสวัสดีค่ะนี่ก็ยังเกือบ300อยู่ค่ะจ้ะก็แฟนคลับประจำเลยล่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวทำปกเนี่ยนะกลางวันมันนั่งอย่างเงี้ยพอทำสะอาดเนี่ยไม่กวาดต้องหาที่แขวนหรอกถ้าไม่หาที่แขวนอย่างเงี้ย